ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็มีการเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำครั้งแรกในวันพรุ่งนี้ครับหลังมีการโอนย้ายสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติมาสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับขณะเดียวกันนะครับก็ยังกำชับติดตามข้อมูลพายุอย่างใกล้ชิดเพื่อรับมือปริมาณน้ำในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้พลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้รับรายงานครับว่าขณะนี้ภาพรวมของสถานการณ์น้ำท่วมในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมเริ่มคลี่คลายแล้วซึ่งกรมชลประทานและกองทัพเรือเร่งใช้เครื่องผลักดันน้ำและเรือผลักดันน้ำระบายน้ำออกนอกพื้นที่ซึ่งคาดว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติได้ไม่เกิน1สัปดาห์หากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่มเติมทางนี้นายกรัฐมนตรีนะครับให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูมรสุมที่จะต้องเฝ้าจับตาเรื่องพายุเป็นพิเศษแม้หลายฝ่ายให้ข้อมูลว่าจะไม่เกิดอุทกภัยใหญ่เหมือนเมื่อปี2554แต่จะต้องไม่ประมาทเพราะอาจจะเกิดสถานการณ์ขึ้นได้ในพื้นที่ที่น้ำท่วมซ้ำซากครับดังนั้นนายกรัฐมนตรีก็เลยมีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดและเตรียมรับมือกับปริมาณน้ำในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้พร้อมกันนี้ยังกำชับเรื่องการเตือนภัยแก่ประชาชนและการจัดทำแผนลดความเสี่ยงหากเกิดน้ำท่วมในจุดสำคัญเช่นโรงพยาบาลสนามบินพื้นที่เศรษฐกิจเป็นต้นพลโทสรรเสริญกล่าวต่ออีกนะครับว่าหลังจากมีการออกคำสั่งโดยคสช.ให้ตั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภายใต้การกำกับของนายกรัฐมนตรีแล้วนั้นในวันที่15สิงหาคมนี้หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีก็จะมีการเรียกประชุมอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมทรัพยากรน้ำกรมชลประทานและหน่วยงานอื่นๆเพื่อหารือถึงแนวทางบูรณาการทำงานร่วมกันต่อไปสำหรับการบริหารจัดการน้ำในภาคกลางอาทิที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทในปีนี้ถือเป็นปีแรกที่กรมชลประทานสามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างเต็มที่โดยไม่มีข้อจำกัดใดๆจึงคาดว่าน่าจะรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักได้เป็นอย่างดีครับ